สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้ผมโทนบางแคเนาะมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาหลายท่านเลยว่าเฮ้ยพี่โทนผมอยากจะไปเช่าพระอ่ะตามไลฟ์สดอ่ะผมเห็นราคามันถูกมากเลยอ่ะพี่ราคาที่ผมเห็นเนี่ยมันถูกกว่าท้องตลาดแล้วเห็นเขาเคาะกันราคาไม่ไปไหนเลยเฮ้ยผมจะรู้ได้ไงไลฟ์ไหนมีคุณภาพไลฟ์ไหนดีเซียนคนนี้โอเคไหมคนนี้ได้หรือเปล่านะครับเอางี้ผมตอบไม่ได้แต่วันนี้ผมจะแก้ปัญหาคุณแก้ปัญหาคือถ้าคุณเข้าไปดูไลฟ์ไหนแล้วนะครับถ้าเขาใช้บัตรนี้บัตรการันตีพระโดยโทนบางแคเนี่ยอันนั้นแหละคือต้องบอกว่าไลฟ์นั้นเนี่ยเขาไม่ได้การันตีคุณแค่คนเดียวมันมีการการันตีจากผมด้วยโกกัสจะเป็นสีทองสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นสีทองด้านหลังนะครับโฮโลแกรมด้านหลังก็จะเป็นสีทองถ้าคุณเห็นบัตรนี้และเห็นโฮโลแกรมแบบนี้ด้านหลังเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าเป็นบัตรรับรองแท้เพราะนั้นไลฟ์สดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นบัตรโกการ์ดแบบประกันราคาหรือว่าเนี่ยเขาจะเขียนว่าโทนบางแคและประกันการซื้อนะครับผมจะบอกว่าบัตรนี้เนี่ยคุณไปเจอพ่อค้าเขาอาจจะเป็นเซียนรุ่นใหม่ก็ได้ที่เขาอาจจะยังไม่มีพี่ชื่อเสียงแต่เขาอยากจะทำการไลฟ์สดขายหรือว่าไลฟ์สดประมูลพระนะครับคุณจะมั่นใจได้ไงที่จะซื้อเขาคุณเห็นบัตรนี้คุณมั่นใจได้เลยเพราะไม่ใช่เขาแค่ประกันคุณผมก็ประกันให้คุณด้วยเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะบอกเพื่อนๆสมาชิกว่าบัตรรับรองโกการ์ดบัตรรับรองของบริษัทพระเครื่องเมืองไทยการันตีเป็นมาตรฐานสากลพาทุกองค์ที่จะออกกับเราไม่มีการขอไม่มีการใต้โต๊ะไม่มีการป้องกันแชมป์พาทุกองค์ต้องแพ้เท่านั้นไม่มีการแบบเขาเรียกว่าเหยียบตีนกันแล้วออกบัตรอ่ะไม่มีของผมเนี่ยผมรับผิดชอบด้วยบริษัทผมรับผิดชอบด้วยตัวผมออกบัตรผมทุกใบนะครับเวอร์ชั่นนี้ไม่มีของปลอมที่เหมือนแต่หลังจากไลฟ์นี้อาจจะมีของปลอมจะทำยังไงก็ไม่เหมือนเพราะนั้นคุณเอาบัตรเข้ามาตรวจสอบผมมีประวัติข้อมูล Data พื้นฐานของบัตรรับรองรุ่นนี้ทั้งหมดไลฟ์ไหนใช้บัตรโกการ์ดของบริษัทพระเครื่องเมืองไทยของ T Card นะผมบอกเลยคุณเช่าพระเขาได้เลยแบบไม่ต้องกังวลนะครับและนี่ก็คือการแนะนำที่จะบอกว่าแหมราคาโดนใจอ่ะแต่ไม่กล้าซื้อถ้ามีบัตรรับรองบริษัทพระเครื่องเมืองไทยแบบโกการ์ดแบบนี้เช่าได้เลยเพราะผมการันตีให้คุณด้วยอีกหนึ่งคนก็ตอบคำถามให้คุณเพื่อคุณจะได้เข้าใจได้นะครับวันนี้ผมโทรบางแคต้องไปก่อนครับและอย่าลืมเอาพัดมาออกบัตรประเมินราคากับผมโกการ์ดเป็นการออกบัตรประเมินราคานะพระทุกองค์ที่ได้รับการออกไปจะมีราคาการประเมินทุกองค์เพราะฉะนั้นพระที่เช่าไปมีมูลค่าแน่นอนวันนี้ผมโทรบางแคต้องไปก่อนแล้วเจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสวัสดีครับ